สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ก็จะลองเล่นในส่วนนี้นะครับของ Minecraft Education Edition นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Out of Code นะครับก็บอกว่าเนี่ย Out of Code นะครับ Begin เริ่มต้นในปี2013นะครับก็เป็นการแนะนำให้รู้จัก Compile นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็โมดิลเหล่านี้ก็นะครับสนุกแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมใน Minecraft นะครับแล้วก็เหมาะกับคนทุกวัยนะครับเดี๋ยวก็มาดูส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่เป็นเรียกว่า Out of Code 2019วงเล็บ AI นะครับก็คำอธิบายนะครับก็บอกว่าเนี่ย AI for Good นะครับบอกว่ามีหมู่บ้านอันนึงนะครับก็ถูกคุกคามโดยไฟนะครับแล้วก็ต้องการให้เราช่วยเหลือนะครับให้เราเนี่ยโปรแกรมเจ้าเอเจนต์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในป่านะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขียนโค้ดเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการลุกลามของไฟนะครับแล้วก็ช่วยหมู่บ้านนะครับแล้วก็bring life back to the forest นะก็กลับทำให้หมู่บ้านได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ไปที่นี่นะครับ create world นะครับโอเคนะนี่ก็เป็นน่าจะรถมีรถเข้ามานะครับมีอะไรนะรถดับเพลิงด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีนี่เป็นรั้วนะครับมีอันนี้เป็นน่าจะเป็นบีคอนเหมือนไม่แน่ใจนะครับไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับก็เข้าไปในหมู่บ้านนะครับเข้าไปที่รั้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยให้ไลค์คลิกเขานะครับก็บอกว่าเนี่ยอะไรนะยินดีต้อนรับสู่อะไรนะรีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะครับไม่ใช่หมู่บ้านเนาะนะครับก็ที่นี่เนี่ยเราจะเรียนการใช้ AI นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไฟนะครับนั่นก็งานแรกนะครับก็คือเขียนโค้ดเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับให้กดปุ่ม CCAT เพื่อที่จะเริ่มเขียนโค้ดนะครับอันนี้ก็เป็น researcher นะครับแล้วก็อันนี้เป็น helper bot นะครับกด CCAT ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ข้างบนก็เขียนนะเป็นอะไรนะไฟนะครับ resource center นะครับตอนแรกเรียกว่าหมู่บ้านเนาะกดเข้าไปนะครับกด4งานแรกนะครับให้เปิดประตูนะครับกด start นะครับบอกว่าเนี่ยใช้อะไรเนี่ย open gate นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในศูนย์วิจัยเรื่องไฟนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กด play นะครับเพื่อที่จะอ่านโค้ดนะครับโอเคก็ยังไงต่อเอ่ยลองลากไปดูกันนะ Open Door นะครับลากไปวางใน On Start นะครับเสร็จแล้วก็กด Play ตรงนี้นะครับโอเคนะก็ Quest แรกก็เสร็จแล้วนะครับเปิดประตูได้นะครับเปิดเกตได้แล้วนะครับก็เข้าไปข้างในนะครับก็เจอวิศวกรนะครับก็บอกว่าให้คุยกับ Engineer นะครับคุยดูนะครับบอกอันนี้คือ Agent นะครับหุ่นยนต์นะครับบอกว่าสามารถโปรแกรมเอเจนต์ได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าให้โปรแกรมเอเจนต์เพื่อจะเดินไป39เดินหน้า39นะครับแล้วก็ให้หยุดที่ตรงมาร์เกอร์นะครับแล้วก็กดปุ่ม CCAT เพื่อที่จะเริ่มเขียนโค้ดนะครับโอเคนะก็ดูนะครับก็นี่คือตัวเอเจนต์นะครับแล้วก็เดินไป39นะครับเพื่อให้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย1 2แล้วก็3นะครับโอเคก็กด C นะครับโคดดิ้งนะครับโอ
โอเคนะต้องการประมาณนี้นะให้เดินมาหน้า39นะนะครับกด start นะครับโอเคเขาบอกว่าเนี่ยให้ move agent นะไปหาคุณนะครับให้โปรแกรม agent เนี่ยเดินไป39นะครับเดินหน้า39ใช้คำสั่งนะใช้บล็อกนะครับคือภาษานี้เป็นภาษาที่ชื่อว่าบล็อกนะครับก็ใช้การลากวางนะลากบล็อกไปวางนะครับก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ agent move forward นะครับก็ลากนี้ไปวางนะครับใน on start นะครับแล้วก็จริงๆการ move ก็มีหลายแบบนะครับ move ทั้งแบบอะไรนะ forward backward left right up down นะครับนะอันนี้บอกว่าให้ move forward เดินหน้าไป39นะก็เปลี่ยนเลขตัวนี้เลข3นะครับนะอ๋อมี hint นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วลองกด run ดูนะครับเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเราเขียนผิดเป็นไงนะนะสมมติเราเดินเลยนะ49นะกด run ดูนะครับเอ็นเลยนะนะครับแล้วไงต่อออกให้ try again โอเคก็ดีนะครับก็ผิดก็ลองใหม่ได้นะกด CCAT อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็แก้ไขเลขตัวนี้นั่นเองครับเป็นเลข3นะกด run นะครับโอเคก็มาแล้วครับ quest complete นะครับนะแล้วไงต่อให้คุยกับ researcher นะครับresearcher อยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปก็บอกว่าเนี่ย agent เนี่ยต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะวัสดุที่มาติดไฟได้นะครับก็ให้เขียนโปรแกรมให้ agent เนี่ยนะครับเดินหน้า49นะครับไปที่ dry brush นะครับแล้วก็วิเคราะห์เพื่อที่จะอะไรเก็บข้อมูลนะครับหรือยังไงนะอ๋อนะครับตรงนี้นะนะครับก็คือเดินไปหน้า491234นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดินหน้า49นะแล้วก็กด C นะครับแล้วก็ start นะครับต้องการให้เดินหน้า49ตามนี้ตามรูปนี้นะครับก็ดีนะเขาก็เห็นผลการทำงานล่วงหน้าไปเลยเนาะว่าผลเป็นยังไงนะครับกด start นะครับอ๋อนะครับก็มีคำสั่งวิเคราะห์เลยนะนะครับอันนี้เองให้นำ agent นะครับเพื่อจะวิเคราะห์เจ้า dry brush ตรงนี้นะครับใช้คำสั่งเดินหน้าไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวนะ agent analyze forward last นะครับเอาวิเคราะห์นะครับให้สุดท้ายค่อยวิเคราะห์ตอนจบนะนะครับแล้วก็ให้เดินหน้าไปนะครับโอเคก็ลองดูนะครับก็เดินหน้าก่อน49นะครับเมื่อกี้49เนาะนะครับโอเคเป็นเลข4นะครับจากนั้นก็ analyze นะวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ข้างหน้านะนะครับ analyze forward นะครับกด run นะครับซูมนิดนึงซูมดูโค้ดหน่อยนะครับประมาณนี้กดรันนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าให้อะไรให้ไปหาเทคนิชเชียนนะครับที่อยู่บนหอคอยโอ้โหอยู่สงสัยต้องเป็นยังไงเนี่ยก็บอกว่า press W เพื่อที่จะ climb the ladder นะครับแล้วเป็นอยู่นะปีนเลยนะครับโอเคเจอแล้วเทคนิชเชียนนะครับแล้วก็บอกให้ไปคุยกับเทคนิชเชียนนะครับมีเควสอะไรที่ต้องทำนะครับนิดนึงนะครับคุยกับเทคนิชเชียนก่อนนะครับบอกว่าให้ไปดูขอบของตึกนะครับก็จะเห็นเมสที่ใช้ฝึกตัวเอเจนต์นะครับก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคุณไม่ตกนะครับแล้วก็ให้เลือกผ่านนะครับช็อตผ่านเลือกดูนะจะเอาช็อตหรือลองนะครับแล้วก็ให้เขียนโค้ดเพื่อที่จะนำเอเจนต์นะครับเดินผ่านหัวเขาวงกตนะผ่านเมสเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปหาเจ้าไดรบัชนะครับเพื่อจะวิเคราะห์นะครับ
ลองช็อตผ่านกันแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวลองลุกก่อนแล้วกันเป็นไงนะตกได้ไหมอ๋อนี่คือเมสนะนะนี่คือเมสนะครับช็อตผ่านก็แนวนี้มั้ยนะครับแนวนี้นะครับช็อตผ่านนี่น่าจะเป็นลองผ่านนะนี่นะครับเส้นนี้โอเคอีกสองผ่านนะครับถ้ากด W ไปก็ไม่ตกจริงนะนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเร่งเสียงนิดหนึ่งเสียงมันไม่มาโอเคก็ยังไม่มาอยู่ดีไม่มีเสียงแบ็กกราวด์มิวสิกเนาะนะครับโอเคอ่ะนำกลับมาที่เรื่องนี้ต่อเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดนะคุยก่อนนะนะลืมกดเลือกนะคุยกับฟินิชเช่นก่อนนะครับกดเลือกช็อตผ่านนะครับแล้วไงต่อผลมาเป็นอย่างนี้เอเจนต์ก็รอที่ช็อตผ่านนะครับคุยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลือกลองผ่านนะครับดูเอเจนต์นี่อยู่ไหนก็อยู่ที่ลองผ่านตรงนี้นะครับโอเคเลือกช็อตก่อนแล้วกันนะครับช็อตผ่านเสร็จแล้วก็ดูที่นะครับต้องเดินยังไงบ้างเนี่ยนะครับกด C แล้วกันนะครับดูบอกต้องเดินไปหาตัวดายบรัชให้ได้นะครับประมาณนี้นะนะครับโอเคก็มีคำสั่งหมุนนะสั่งเลี้ยวนะไอ้คำสั่งอะไรเลี้ยวนะซ้ายขวาเทิร์นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยให้นำเอเจนต์ไปวิเคราะห์เจ้าดายบรัชนะครับนะเดี๋ยวจำไม่ได้ว่ามันต้องเดินกี่ก้าวยังไงนะเดี๋ยวดูเองนะดูเมสใหม่นะครับนะลองนับดูนะครับก็เดินหน้ากี่ก้าวนะเดินหน้า1นะครับ2 3 4 5 6นะครับจุดที่1 6 9นะครับเดินหน้า6 9นะครับเสร็จแล้วก็ turn left นะครับเลี้ยวมันต้องเทิร์นไรท์ถึงนะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเทิร์นไรท์นะครับเสร็จแล้วก็เดินไปหน้าอีก2 ก้าวนะครับ1 2นะครับเสร็จแล้วก็เทิร์นเลฟนะครับแล้วเดินไปหน้าอีก1 2 3 4นะครับฟอร์เวิร์ดอีก4นะครับแล้วก็ถึงจะมาวิเคราะห์นะครับโอเคลองดูนะครับก็เดินหน้านะครับเดินหน้า6 9นะครับอ่ะลองคิดดูก่อนกันนะกดรันนะครับ6 9โอเคอยู่ตรงนี้นะนะก็ try again นะครับก็ไม่เป็นไรโค้ดใหม่นะครับ6 9ไม่ถึงนะครับแล้วก็เทิร์นนะครับลากตัวเทิร์นมาไว้ข้างใต้นะครับตอนนี้ก็เป็นเทิร์นเลฟเทิร์นไรท์นะก็แก้เป็นเทิร์นไรท์นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ลานอีกรอบหนึ่งนะครับเดินหน้า6 9แล้วก็หมุนโอเคแล้วเลี้ยวนะครับโอเคพอเดี๋ยวนึงโค้ดอีกต่อนะก็เดินหน้าอีกเท่าไหร่2 9นะครับกราฟบล็อกไปวางนะครับ2 9แล้วก็เทิร์นเลฟนะครับจากนั้นก็เดินหน้าอีก6 9นะครับจากนั้นก็อะไรวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์โอเครันเลยนะครับเลยป่ะ try again นะครับมันไม่เท่าเก้าเท่าไหร่เนี่ย4 9เขียนผิดเนาะนะครับตอนนี้แก้เป็น4 9นะครับกดรันนะครับโอเคนะ complete นะครับนะแล้วไงต่อเดินลงไปนะครับแล้วก็ไปหาหัวหน้านะครับเราก็เลือกช็อตผ่านง่ายดีนะครับเดินลงไปนะแลดเดอร์นะครับบนบันไดนะหัวหน้าอยู่ไหนเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไปยังไง
เดี๋ยวผมเอ้านะครับโดนล็อกอีกแล้วฮะแง่ๆนะครับเดี๋ยวนิดนึงไปยังไงเนี่ยเปิดประตูได้ไหมประตูปิดนะครับแย่ละเนี่ยลองเดินตามรั้วดูนะหัวหน้าหัวหน้าโอเคอยู่ห้องนี้ใช่ไหมครับคุยกับหัวหน้านะครับหัวหน้าครับสวัสดีครับก็บอกว่าเนี่ยให้สอนเอเจนต์นะเพื่อที่จะทำนายไฟนะครับเขาบอกว่าให้เข้าไปในนี้นะครับแล้วจะเจอผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะครับที่จะช่วยเราในการสอนเอเจนต์นะครับโอเคนะก็เข้าไปที่ประตูนะครับประตูโอเคนะอันนี้ก็เป็นด้านในของศูนย์นะนะอ่ะก็ลองเข้าไปดูนะครับคุยกับ AI นะครับเขาบอกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะช่วยสอนเอเจนต์นะครับเกี่ยวกับพืชที่เป็นไฟร์แฮซาร์ดนะครับเป็นอันตรายไฟร์แฮซาร์ดคืออะไรนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าให้ดูเลยนะให้ดูรูปภาพจากมอนิเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าพืชอันนี้นะครับดูสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ดูแห้งๆนะครับมันก็จะเหมือนกับน่าจะเป็นเสี่ยงที่จะติดไฟได้นะนะครับให้กด yes นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันสีอะไรนะสีเขียวๆแล้วก็ดู healthy ดีดูปกติสุขภาพแข็งแรงดีประมาณนั้นนะครับนะมันก็จะไม่ใช่ตัวไฟ hazard นะครับก็ให้ press no นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอันนี้น่าจะติดไฟได้วันนี้นะครับก็ให้คลิก yes นะครับถ้าเกิดว่าติดไฟยากหน่อยก็อาจจะเป็นอะไรนะเป็นเชื้อเพลิงนะนะให้คลิก yes นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คลิก no นะนะครับโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้สีเขียวๆนะก็กด no นะครับกดตรงไหนนะครับอันนี้เหลืองๆนะก็กดที่ yes นะครับก็เหมือนกับตอนนี้ก็เอเจนต์เราก็มาเรียนรู้จากตัวอย่างตรงนี้นะนะครับก็เห็นภาพนะครับเราก็สอนเอเจนต์เรานะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นไฟฮัสซาร์หรือเปล่านะครับก็อันนี้ no นะนะครับ no สอนไปเรื่อยๆนะครับสอนไปเรื่อยๆนี่ก็เป็น yes นะครับอ๋อเขาบอกว่าผมเปิด dictionary นะครับบอกไฟฮัสซาร์นะครับก็เป็นวัตถุนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันสามารถที่จะติดไฟได้ง่ายนะครับนะโอเคนะก็เป็นการสอนนะสอนเจ้าเอเจนต์ภายในเอเจนต์นะครับสอนเอเจนต์เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายพืชไหนติดไฟได้ง่ายนะครับนะโอเคน่าจะจบแล้วสอนไปไม่กี่ตัวอย่างนะนะครับอันนี้ก็เป็นแนว machine learning นะก็คือให้ตัวอย่างนะครับให้ตัวอย่างเขาเรียนนะครับให้คอมพิวเตอร์เห็นตัวอย่างเยอะนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พยายามจะสร้างเป็นโมเดลนะเดี๋ยวเป็นข้อสรุปบางอย่างนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอันเนี้ยนะครับมันอยู่ในกลุ่มไหนนะกลุ่มที่เป็นวัตถุที่มันอะไรนะติดไฟได้ง่ายหรือเปล่านะครับหรือว่าติดหรือว่าไม่ใช่นะครับก็สอนให้ตัวอย่างเข้าไปนะครับโอเคก็สอนไปสักไม่กี่ตัวอย่างเมื่อกี้ไม่กี่ตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วก็จบแล้วนะครับหายไปแล้วเอเจนต์นะครับเขาบอกว่าถัดไปก็ให้คุยกับไซเอนติสต์นะครับก็เป็นตัวหาที่อยู่ในไซเอนติสต์นะครับโอเคเอเจนต์อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคุยกับไซเอนติสต์นิดนึงนะครับก็บอกว่าเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไฟนะครับเอเจนต์ก็ต้อง remove dangerous plant from the area นะครับก็ต้องเอาต้นไม้ที่มันพืชที่มันมีน่าจะมีความเสี่ยงที่จะติดไฟเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับนะแล้วก็ว่าอะไรก็เนี่ยได้สอนไปแล้วนะครับก็ถึงเราต้องทดสอบแล้วนะครับให้โปรแกรมตัวเอเจนต์เนี่ยนะครับโค้ดตัวเอเจนต์เนี่ยเพื่อที่จะ
ทำลายพืชทุกอันเนี่ยซึ่งติดไฟได้ง่ายนะครับโอเคแล้วก็ C นะครับไอเจมอยู่ตรงนี้นะถูกเก็บไปในห้องบางอย่างนะครับกด C นะครับทำลายอันนี้โอเคไม่ทำลายนะครับอันนี้ไม่ทำลายอันนี้ทำลายนี่นะประมาณนี้นะนะครับดูที่ว่าจะตรวจเช็คได้ไงว่าอะไรมันอันตรายไหนไม่อันตรายเนาะสตาร์ทนิดนึงนะครับโอ้โหนะครับเขาบอกว่าอะไรนะเอเจนต์เนี่ยก็จะต้องจะมาทดสอบแล้วทดสอบเอเจนต์แล้วนะครับแล้วก็ให้ทำลายไฟ5 สัตว์เท่านั้นนะครับพืชที่ติดไฟง่ายเท่านั้นนะครับให้กด play เพื่อจะทดสอบโอเคนะครับก็มีลูปนะครับอันนี้นะครับเขียนลูปรอไว้นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีอันตรายเหลืออยู่นะครับ hazard remain นะครับก็ให้เช็คนะครับ detect นะครับแล้วก็ให้ทำลายนะครับทำลายก็มีคำสั่ง destroy เนาะนะครับลากไปวางนะครับ destroy forward นะครับแค่นี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะนะครับนะอยากจะรู้กันเขียนยังไงนะ hazard remain อะไรเนี่ยเข้าไปดูก็ดูไม่ได้นะอ่ะสั่งมาแล้วกันนะทำลายไม่ทำลายไม่ทำลายไม่ทำลายนะครับทำลายโอเคทำลายโอเคนะครับทำลายนะครับไม่ทำลายทำลายครับโอเคนะ complete quest นะครับเห็นว่าโค้ดที่เขาเขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยข้างในมันคืออะไรนะนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนะตามเป้าหมายก็บรรลุแล้วนะครับว่าได้ทำลายอะไรนะพวกไฟฮัสซัดนะครับพวกพืชที่มันติดไฟได้ง่ายได้หมดแล้วนะครับไปไงต่อนะครับต่อไปก็ให้ท็อกคุยกับนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยให้ใช้รูปภาพนะครับตอนนี้เอเจนต์ก็สามารถที่จะดีเทคว่าตำแหน่งไหนที่ไฟเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของไฟนะครับแล้วก็บอกให้โปรแกรมหรือว่าโค้ดตัวเอเจนต์เนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนทีมนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟเนี่ยถ้าพบจุดที่ว่าจะน่าจะเป็นจุดที่อะไรนะต้นเพลิงนะนะครับจุดที่ติดไฟนะครับจากมอนิเตอร์นะครับเห็นมีเทาะเห็นมีอะไรตัวนี้เยอะนะครับตัวนี้อ่ะกด C ด้วยนะครับโค้ดให้ alert ให้ alert ทีมนะนะครับอันนี้ก็เป็นทอชนะครับอ่ะดูดินั่นคืออะไรนะนะครับเขาบอกว่าให้ลาก alert team block นะครับคำสั่งนี้นะครับนะคือผมลองเขียนโปรแกรมบน Minecraft ดูนะครับก็ระยะหนึ่งนะครับก็เขียนเป็น Python นะนะครับแล้วก็ภาษาบล็อกก็ลองน้อยนะครับไม่ค่อยได้ลองนะก็เลยเจอบล็อกที่แบบไม่คุ้นเคยนะครับอย่าง hazard file เนี่ยนะครับบล็อกเนี้ยนะครับเนี่ยหรือว่า look for hazard อย่างเงี้ยนะผมก็ไม่คุ้นเคยนะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันนะครับก็ assume ว่าเป็น black box กันนะนะก็คือเหมือนกับว่าเราเรียกแล้วทำงานได้นะครับก็คือถ้าเจอมันอันตรายก็คืนค่า true ค่า false อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยหรือว่าถ้าเสร็จฟาวก็คือเนี่ยก็ถ้าเจอก็คืนค่า true พวกนี้นะครับแต่ว่าภายในเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคําสั่งที่มีเป็นพื้นฐานของในภาษาบล็อกนะครับคิดว่าไม่ใช่เนาะนะครับนะแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้เขียนภาษาบล็อกเขียนเป็น Python นะครับเพราะนั้นก็ใช้ตามที่ข้อความที่เห็นเลยนะนะครับ
บอกว่าให้ alert นะนะก็คือว่าเนี่ยเอเจนต์ก็จะดูนะหาพวกอันตรายนะครับถ้าเจอปุ๊บก็ให้ alert นะก็ลากมาวาง alert team นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้มันทำงานยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็อ่านตามข้อความไปเลยนะครับว่าเนี่ยตามชื่อนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็วนลูปนะครับให้ดูนะว่าให้ตรวจสอบดูว่ามีอันตรายไหมนะครับถ้าเกิดว่าพบอันตรายก็ให้ alert team นะครับกดรันนะครับ alert ก็น่าจะมีไฟติดที่ตรง torch ตรงนี้นะครับนะก็ alert แล้วนะครับนะก็ complete นะครับต่อไปก็ให้ไปหาเฮลิคอปเตอร์นะแล้วก็ไปคุยกับไฟแคปตันนะครับเห็นใกล้ๆอยู่นะครับดูสิจะเริ่มคล่องขึ้นโอเคเฮลิคอปเตอร์นะครับว้าวนะครับเฮลิคอปเตอร์มีบันไดขึ้นไปด้วยนะครับเพิ่งเคยเห็นนะเฮลิคอปเตอร์ในเกม Minecraft นะครับโอเคคุยกับไฟแคปตันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะว่าเอเจนต์เนี่ยก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะทำนายไฟนะครับแล้วก็ต้องรีบไปที่ตำแหน่งที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟนะครับนะก็ว่าเนี่ยอ่ะก็ let's go นะไปเลยนะครับว้าวนะครับย้ายที่มาอย่างรวดเร็วนะนะมาที่ที่ในป่านะนะต่อไปก็คุยกับกัปตันอีกรอบนึงนะครับก็บอกว่าเนี่ยได้รับข้อความจากคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับก็มีอะไรมีพายุนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่านะครับเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่นี้นะครับจากพวกก็คือเอาพวกสิ่งที่จะติดไฟง่ายๆเนี่ยนะครับออกไปให้หมดนะครับก็ต้องใช้เอเจนต์ช่วยนะนะครับเอเจนต์ช่วยเพื่อจะนะจัดการกับพวกความเสี่ยงเหล่านี้นะครับโอเคในต่อกด C นะโค้ดเลยนะครับ Save the village นะครับก็คือให้เอเจนต์ช่วยจัดการกับพวกพืชที่มันติดไฟได้ง่ายนะครับถ้าพืชที่มันโอเคก็ไม่ทำอะไรกับมันนะนะครับแต่ดูในรูปนี้นะครับโอเคน่าสนุกดีนะครับก็โอเคลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้นะก็จะมีโค้ดบางอย่างที่เราก็ต้องดูตามชื่อเขานะครับว่าเนี่ยถ้ายังมีฮัสซาร์ดเหลืออยู่นะครับก็ให้ detect นะครับดูซิว่าเป็นอะไรนะเป็นพวกต้นไม้ติดไฟได้ง่ายหรือเปล่าใช่ไหมนะครับนะถ้าใช่ก็ทำลายมันทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้าโอเคนะประมาณนี้นะนะครับก็ถ้าเจอนะทำลายก่อนนะทำลายนะครับทำลายเสร็จแล้วก็จริงๆมันต้องมีเอลส์นะใช่ไหมถ้าเจอทำลายแล้วไงต่อทำลายแล้วก็ต้องเดินต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าไม่เจอล่ะไม่เจอก็ต้องเดินอยู่ดีถูกไหมงั้นเอาก็ต้องเดินเดินอยู่ดีทุกครั้งนะต้องเดินทุกครั้งก็เอาเดินไปข้างหน้านะครับ move forward ไว้ตรงนี้แล้วกันหลังอีฟแล้วกันนะนะครับลองดูดิแอบดูเอเจนต์นิดนึงนะครับโอเคนะต้องทำงานให้ตามเป้านะครับก็คือว่าเลือกทำลายเฉพาะCurrent Quest Fire Watch Out นะครับมีแล้วนะพายุเข้านะโอเคไฟมาแล้วนะครับจะลามมาถึงหมู่บ้านหรือเปล่าโอเคนะไม่ลามนะครับเพราะว่าเราก็จัดการกับอะไรนะพวกไฟฮัสซัดทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็คุยกับไฟไฟเตอร์นะครับอยู่ไหนไฟไฟเตอร์โอเคก็โอเคนะเยี่ยมมากนะครับคุณแล้วก็เอเจนต์ของคุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับไฟฮัสซัดนะก่อนที่จะพายุจะเข้ามานะแล้วก็เซฟเดอะวิลเลจนะครับ
อ่ะฮะที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทำไมเราไม่ช่วยนะครับอะไรนะปลูกดอกไม้ก็อะไรนะแล้วก็สปอนตัวแอนิมอลนะเอาสัตว์มาวางนะครับนะโอเคลองดูดิ take a picture เดี๋ยวคุยนิดหนึ่ง take a picture กล้องแวบๆไปเลยนะโอเคอ่ะโค้ดต่อนะครับทำอะไรเอ่ยโอ้นะ reforestation นะครับรู้สึกจะมีไก่ไว้เป็ดนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยเนาะนะครับโอเคเอาสตาร์ทดูดินะครับเขาบอกว่าเนี่ยนาวตอนนี้เราก็เป็นฮีโร่แล้วนะครับนะต่อมาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็สปอนแอนิมอลนะครับโอเคไงดีอ่ะเดินกี่รอบดีเนาะเอาวายทรูแล้วกันวายทรูจะไหวไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะ on player walk โอเคนี่กันนะครับ on player walk ขณะที่เรากำลังเดินนะนะเราเดินไปนะครับเดินไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยนะครับก็ลากนี้ไปนะครับต้นไม้อะต้นอะไรดีต้นโอ๊กเลยไหมขอดูหินแล้วกันเนาะก็บอกว่าอะไรเนี่ยต้อง replace ดินตรงนี้นะครับด้วย green grass โอเคนะครับโอเคต้องใช้หญ้านะหญ้ามาวางนะครับแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งลบหนึ่งนะก็คือที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ spawn animal นะเขาให้ spawn เราก็ไม่รู้นะเลือกตัวดิ chicken นะ spawn chicken แล้วกันนะนะครับรู้ใช่ไหมนะลองดูก่อนกันนะนะครับอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยเดินมาแล้วก็ได้ไก่นะก็กด Escape ไปนะครับแล้วก็กดที่ I have finished นะครับก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับนะคุณก็ได้รับ Certificate นะครับถ่ายรูปมาแล้วนะครับก็มีการฟื้นฟูสภาพดินเล็กน้อยนะครับมีเป็ดมีอะไรเอ้ยมีไก่แถวนี้นะครับแล้วก็ Get Certificate นะครับก็ย้ายตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อสับมิดโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับเรื่องของ Out of Code นะครับ AI นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลองไปที่ส่วนอื่นดูนะครับครับก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ